รีวิวตัวละครในโลกมินิหยุนหยานและจังหง2หยุนหยานและจังหงได้พบกันโดยบังเอิญในตอนก่อนจังหงจึงเล่าความเป็นมาของดาบที่ตนถือครองอยู่ในอดีตรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ทุกคนลุยตอนนั้นเขาได้เข้าร่วมองค์กรลับเพื่อปราบเจ้ามังกรหิงความว่างเปล่าแต่โชคไม่ดีเขาได้รับบาดเจ็บเส้นลมปานแขนขวาฉีกหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาศึกครั้งนี้ก็จบไปแล้วแต่ข่าวร้ายคือแขนขวาของเขาไม่สามารถถือดาบได้อีกต่อไปเขาได้ยินดังนั้นผมที่ดกดำกลายเป็นสีขาวในชั่วข้ามคืนเพื่อนร่วมองค์กรได้พาจังหงไปดาวไฮแมนดาเพื่อให้ฮาดารักษาอาการบาดเจ็บของเขาแม้ว่าฮาดาจะเป็นหมอที่เก่งแต่บาดแผลของจังหงมันยากที่จะรักษาให้หายได้ฮาดาได้ติดต่อกับน้องชายของเขาเพื่อให้ช่วยเรื่องนี้มีเคสด่วนรีบกลับมาหน่อยนะฮาเล่ฮาเล่เป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการสื่อสารกับผู้อื่นค่อนข้างลำบากแต่ฝีมือการรักษาของเขาถือเป็นอันดับต้นๆจังหงตัดสินใจเข้ารักษาเช้าวันต่อมาจังหงฟื้นจากการผ่าตัดและได้พบว่าแขนของเขาหายเป็นปกติแล้วเขาหันไปเห็นกล่องจดหมายที่วางอยู่บนพื้นท่านคือวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ฮาเล่ได้เตรียมดาบยุคใหม่ไว้ให้จังหงในการใช้ออกรบจึงทำให้เขาเปลี่ยนมาเป็นนักรบอย่างทุกวันนี้ว้าวฟังแล้วน่าสนุกจังเลยฉันก็อยากได้เหมือนกันเรื่องของจังหงถือเป็นแรงบันดาลใจสำหรับหยุนหยานในการฝึกวิทยายุทธต่อไปรวมทั้งต้องการให้จังหงสอนพลังวิเศษให้แก่เขาเรื่องของจังหงและหยุนหยานก็ได้จบลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ